การเก็บเกี่ยวอ้อยในแต่ละปีจำเป็นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมและค่าแรงที่สูงขึ้นทำให้ต้องนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งหนึ่งในนั้นคือการนำเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศโดยโรงงานน้ำตาลหรือเกษตรกรรายใหญ่เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานทำนอกจากจะมีราคาที่สูงแล้วยังมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เกินความต้องการของเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยขนาดเล็กนอกจากนั้นรถตัดอ้อยที่นำเข้าจากต่างประเทศนี้มีน้ำหนักมากเครื่องจักรตัดอ้อยต้องมีรถบรรทุกวิ่งขนาดข้างไปพร้อมกับรถตัดอ้อยเพื่อรับท่อนอ้อยส่งผลให้พื้นที่บริเวณปลูกอ้อยถูกกดทับทำให้ชั้นดินอัดแน่นมากขึ้นและตออ้อยก็อาจถูกกดทับด้วยทำให้ตออ้อยเหล่านั้นได้รับความเสียหายส่งผลให้ผลผลิตอ้อยในปีต่อมาลดลงจากปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรชาวไร่อ้อยดังกล่าวอูช้างแทรกเตอร์เกิดความคิดและแรงบันดาลใจที่จะช่วยเกษตรกรในการแก้ปัญหาการตัดอ้อยจึงได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการตัดอ้อยนำมาประยุกต์ดำเนินการสร้างเครื่องตัดอ้อยที่ใช้พ่วงและใช้ต้นกำลังจากรถแทรกเตอร์ขนาด45ถึง115แรงม้าที่เกษตรกรมีใช้กันโดยทั่วไปซึ่งมีกลไกในการทำงานไม่ซับซ้อนมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสามารถนำมาใช้งานในการตัดอ้อยในทุกสภาพพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ได้ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับความพอเพียงคิดเริ่มสร้างสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งมีราคาแพงเพื่อที่จะให้คนไทยได้มีความอยู่ดีกินดีและมีความสุขช้างแทรกเตอร์โดยคุณจักริดทองไพโรจน์จึงได้น้อมนำพระราชดำริเหล่านั้นนำมาสู่การผลิตเครื่องตัดอ้อยภูมิปัญญาคนไทยจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ไม่แพงดูแลรักษาซ่อมแซมได้ง่ายแต่มีคุณภาพทัดเทียมกับรถตัดอ้อยที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงและดูแลรักษาซ่อมแซมได้ยากนอกจากนี้ช้างแทรกเตอร์ยังเป็นนวัตกรรมที่ใช้เพลาขับจานตัดโคนอ้อยลิขสิทธิ์จำเพาะของช้างแทรกเตอร์ที่แข็งแรงทนทานสู้งานหนักเครื่องตัดอ้อยที่ใช้เพลาในการขับจานตัดโคนอ้อยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของช้างแทรกเตอร์เท่านั้นเป็นเจ้าแรกที่ใช้กระบะรับอ้อยแบบบรรจุและเทลงเป็นแบบการไหลลงจึงทำให้ลำอ้อยเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบสวยงามสามารถลำเลียงขึ้นยานพาหนะขนส่งได้ง่ายเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันอูช้างแทรกเตอร์ตั้งอยู่เลขที่209หมู่9ตำบลจระเข้ 3,000 อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีผลิตเครื่องจักรการเกษตรภายใต้แบรนด์ช้างแทรกเตอร์มีการผลิตที่ได้มาตรฐานพร้อมช่างที่มีทักษะและฝีมือจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยปัจจุบันมีการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์2รุ่นด้วยกันอันได้แก่1เครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์รุ่นที500ใช้แทรกเตอร์ขนาด45ถึง55แรงม้า2เครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์รุ่นที900ใช้แทรกเตอร์ขนาด70ถึง130แรงม้าต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อช้างแทรกเตอร์รุ่นที500ใช้แทรกเตอร์ขนาด45ถึง55แรงม้าเป็นเครื่องตัดอ้อยแบบติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด45ถึง55แรงม้าสำหรับตัดอ้อยสดหรืออ้อยไฟไหม้ประสิทธิภาพของเครื่องตัดอ้อยมีอัตราการทำงานประมาณ6ถึง12ไร่ต่อวันสามารถตัดอ้อยในแปลงขนาด1ไร่ใช้เวลาทั้งหมดราว1ชั่วโมงโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซล2ลิตรต่อ1ไร่คิดเป็นต้นทุนการตัดอ้อยเพียงแค่ประมาณ50บาทต่อไร่เครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์รุ่นที900ใช้แทรกเตอร์ขนาด70ถึง130แรงม้าเป็นเครื่องตัดอ้อยแบบติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด70ถึง130แรงม้าทำงานประมาณ10ถึง20ไร่ต่อวันสามารถตัดอ้อยในแปลงขนาด1ไร่ใช้เวลาทั้งหมด45นาทีโดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดีเซล4ลิตรต่อ1ไร่คิดเป็นต้นทุนการตัดอ้อยเพียงแค่ประมาณ100บาทต่อไร่
คุณสมบัติของช้างแทรกเตอร์เป็นเครื่องตัดอ้อยที่ใช้ระบบไฮดรอลิกการทำงานทั้งหมดไม่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับรถตัดอ้อยราคาสูงที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดราคาถูกอะไหล่หาได้ง่ายและง่ายต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาการทำงานทั้งหมดของเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์มีการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งหมดระบบการทำงานเครื่องจะทำการตัดโคนอ้อยจากนั้นอ้อยจะถูกลำเลียงโดยใช้โซ่สายพานลำเลียงแบบยึดกับแผ่นยางหนีบอ้อยลำเลียงท่อนอ้อยไว้ในกระบะด้านหลังโดยวางกองไว้ในแนวขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวรถเมื่อตัดอ้อยจนเต็มกระบะรองรับก็จะเปิดกระบะรองรับและท่อนอ้อยจะทิ้งตัวลงไปกองอย่างสวยงามสามารถตัดตกแต่งปลายยอดอ้อยได้ง่ายลำเลียงขึ้นรถบรรทุกได้รวดเร็วนอกจากนี้สำหรับการตัดอ้อยสดนั้นจำเป็นต้องมีการสางตกแต่งใบอ้อยเพื่อเคลียร์ต้นอ้อยให้ปราศจากใบทางอูช้างแทรกเตอร์จึงได้จัดสร้างเครื่องสางใบอ้อยขึ้นโดยได้ผลิตเครื่องสางใบอ้อยขึ้น2รุ่นได้แก่ 1. เครื่องสางใบอ้อยช้างแทรกเตอร์รุ่น C4 ชนิด4ลูกตี 2. เครื่องสางใบอ้อยช้างแทรกเตอร์รุ่น C2 ชนิด2ลูกตีสามารถใช้สางใบอ้อยสดได้ทันทีเพื่อเตรียมการตัดอ้อยด้วยเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์เราจะได้อ้อยสดเพื่อส่งโรงงานน้ำตาลต่อไปเทคนิคการติดตั้งเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์ตัดได้ทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ใส่สลักหางไถ3จุดเหมือนใส่หางไถทั่วไปต่อชุดพลาว PTO ไปยังเครื่องตัดอ้อยโดยให้ด้านที่มีสลิปคลัชอยู่ทางด้านเครื่องตัดสายคอนโทรลเปิดปิดฝาหลังทิ้งอ้อยให้นำมาติดตั้งด้านหลังคนขับสำหรับการใช้งานเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ก่อนใช้ควรตรวจน้ำมันไฮดรอลิกที่ถังด้านบนของเครื่องให้มีน้ำมันอยู่ที่ระดับ 70%ของถังความจุใช้น้ำมันเบอร์68 2. อาจจะระบีลูกกลิ้งต่างๆและตลับลูกปืนทั้งหมดในตัวเครื่อง 3. ตรวจน้ำมันหัวเกียร์ทั้งลูกบนและลูกล่างให้อยู่ในระดับ 50% ของห้องใส่น้ำมันเบอร์90 EP 4. ปรับตั้งโซ่สายพานลำเลียงให้พอดีไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไป 5.ปรับระดับใบมีดล่างหรือมีดตัดโคนโดยปรับระดับที่ฐานล้อของเครื่อง 6. เดินรถโดยใช้ความเร็วแบบที่ใช้ในการถ่ายไร่โดยใช้รอบ PTO ที่540 RPM แล้วรอบที่เครื่องยนต์ที่ 1,200 ถึง 1,500 รอบเช่นรถไถฟอร์ดใช้เกียร์ L3 L4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอ้อยช้างแทรกเตอร์ใช้เพลาขับจานตัดโคนอ้อยเอกสิทธิ์เฉพาะของช้างแทรกเตอร์ภายใต้การจดสิทธิบัตรเลขที่11746พร้อมรับประกันการใช้งาน1ปีสนใจเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์ติดต่อช้างแทรกเตอร์หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านช้างแทรกเตอร์ตัดเร็วตัดไววางกองสวยผลิตได้มาตรฐานมีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว